ลองดูครับพี่น้องข้างแรงมั้งมาเข้าใส่แฮมให้บ่อยๆครับคนให้ดูหน่อยสิสีเป็นยังไงเหมือนลมชมพูไหมโอ้โหพี่น้องดูครับหอมด้วยนะโอ้โหดีครับสวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่โอ้อากาศแดดร้อนนี่จะชงน้ำเย็นๆให้กินใช่ไหมไม่ใช่ให้ฮะโมเมนทำอะไรอ่ะไม่ใส่เตี๋ยวมาเขาฮะจะมาเขาเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเธอจะแช่ข้าวปกติก็ใส่ผงชูรสไม่ใช่เหรอฮะโมเมนอันนี้น้ำไฟจะมาเขาโอ้ข้าวเชียงรายเลยเนาะจะล่องหนึ่งเขาจะหนึ่งเขาล่องเคยเห็นเขาเนื้อสีม่วงสีเขียวสีแดงเลยนะเขาใส่อันชันใส่อะไรอย่างงี้นะวันนี้เธอจะใส่เฮบูบอยอ่ะลองดูอันลองมึงนะเออลองก็ลองหาอะไรมาทอดกินกับทอดเกลือลองดูครับพี่น้องข้างแรงมั้งมาเข้าใส่แฮมเฮบูบอยครับมันจะออกสีชมพูบอถามมึงเด้อเอามาชิมใบครับมั้งลองเวนเดอร์ขันสำเร็จกับไปเฮ็ดตามก็ได้โอ้พอแล้วพอแล้วลองคนดูก่อนมันเข้มข้นมาแล้วนะเธอลองคนเธอลองคนดูหน่อยก่อนโอ้โอ้หอมเลยเนาะหอมโอ้นี่ครับแช่ไว้ประมาณสองสามชั่วโมงเนาะให้ข้าวเรามันเขาเรียกว่าอย่างมันดูดมันอันนี้ท่องโตแล้วข้าวเป็นหนึ่งมันก็จะพุสูตรไหนของเธอเนี่ยหอมหอมเมื่อกี้เขามาเลยไหมลุงเดชหรือว่าเราจะเอาข้าวมูลซื้อมะม่วงซื้อมะม่วงมาใส่ก็ได้นะมะม่วงอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะเรียนก็ได้อ่ะลองคนดูหน่อยเดี๋ยวก็ให้สีแดงมันซึมเข้าไปกับข้าวเนาะสีสวยสวยอีกสามชั่วโมงเจอกันครับสามสี่ชั่วโมงเจอกันนี่ว่าอากาศร้อนๆจะชงให้บ่อยเย็นๆได้กินสักหน่อยนี่ว่ากินน้ำเขามาเอามาแล้วครับสุดรอแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับบอกคุณสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นอกจากเราจะมีข้าวแดงอ่ะไหนมาดูสีดูสีตอนนี้ผ่านข้าวชมพูหมักมาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะลองคนให้ดูหน่อยสิสีเป็นยังไงเหมือนนมชมพูไหมโอ้ข้าวสีอย่างนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวนึ่งมาจะเป็นยังไงไม่รู้นะเนี่ยเหมือนนมชมพูที่ปองคนคิดให้แล้วนอกจากจะมีข้าวชมพูแล้ววันนี้เราจะทำหมูทอดหมูทอดเชียงรายคือคลิปนี้ดังคนรู้จักกันในโรงเรียนทำในคลิปในช่องโรงเรียนนะคนดูเยอะเลยถ้ามาเชียงรายเขาต้องได้กินกันหมูทอดเชียงรายเดี๋ยวลุงเด่นจะทำให้ดูนะจ้ะเอานึ่งข้าวรอเลยลองข้าวมาซาวดูที่มันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยปองคุณหิวข้าวหรือยังยังพอดีนึ่งสุกก็พอดีแหละปองคุณหิวข้าวพอดีมาดูสิพี่น้องชุบโอ้โหกินกับหมูทอดเชียงรายโอ้สีมันสวยดีเนาะเนี่ยดูครับอ่ะครับนี่พี่น้องจะเป็นยังไงเนาะครับนึ่งออกมาแล้วนะอยากรู้เหมือนกันครับว่ามันจะรสชาติเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวต้องรอติดตามครับน้องไฟให้น้องไฟนึ่งข้าวแป๊บนึงนะครับนึ่งเลยนึ่งชมพูดีดีแล้วข้าวเห็ดกันไหมข้าวเห็ดเขาอย่างเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะให้กินดิอะไรติดข้าวเหนียวมะม่วงเหรอข้าวเหนียวทุเรียนอะไรเงี้ยทุเรียนก็มีเหมือนข้าวมูนอ่ะแต่แซ่บเดี๋ยวรอดูครับช่วงที่รอข้าวเราสุกลุงจะมาหมักหมูแต่ว่าต้องหมักหมูประมาณสักสิบห้านาทีจริงๆต้องหมักไว้นานอีกหน่อยก็ดีเป็นชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับนี่นะใช้หมู3ชั้นนะครับนะหมู3ชั้นสวยๆหมูทอดเชียงรายที่เขาจะหั่นเป็นชิ้นๆนะเครื่องปรุงมันก็มีพริกไทยเม็ดครับกระเทียมไทยนะครับรากผักชีนะครับมีซอสนิดหน่อยแล้วก็กินกับแจ่วถ้าจะให้อร่อยมีแจ่วมะนาวโอ้อร่อยดีมาละนะพริกไทยเม็ดใส่พริกไทยเม็ดก่อนจะหอมพริกไทยขาวบางคนไปอยู่ใกล้ๆดีไปฝึกดูซิพวกทำกับข้าวถ้าตำนี่มันจะวิ่งออกจากพวกเราต้องเกี่ยวพี่ไทยเม็ดครับพ่อจะหั่นอันนี้ปองคุณฝึกทำกับข้าวเดี๋ยวกระเทียมเป็นบ้าวไปยู่ฮ้อนจะทำกับข้าวคนเดียวละเด้กลัวว่าจะไม่ไปกินไม่ทำกับข้าวกินเองนี่ปองคุณอะแล้วก็ตามด้วยรากผักชีใส่เข้าไปปองคุณตามเลยลูกรากผักชีกับพริกไทยเม็ดครับตามด้วยกระเทียมครับตามแรงๆตามแรงๆตามไรหักกันกันนี่นะครับนี่หมูทอดเชียงรายตามเลยได้นะครับนี่เห็นไหมโอเคมานะครับก็หมูว่าจะไม่หั่นๆหน่อยให้มันพอดีคำเนาะแต่ไม่ได้หั่นเลยหั่นให้แบบชิ้นพอดีเอาหมูลงไปเลยครับตามด้วยพริก
ครื่องนี่นะครับแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องหมักนานนะครับหมูเชียงรายใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงดีครับหมักเลยครับทีนี้กินหอมเลยเนาะหอมกลิ่นเลยไม่ต้องชีนี่มันจะหอมไม่ใช่ไม่ต้องชีพี่ไข่เม็ดเลือกใช้หมู3ชั้นนะครับจะติดมันหน่อยมันจะอร่อยนะครับหมักไปเลยหอมนะครับถ้าทอดครับนึ่งมาสัก10นาทีพี่น้องโอ้ดูครับข้าวชมพูเรานี่เออหอมดื่มกันนะครับเนี่ยได้อีกรสชาติได้อีกกลิ่นนึงเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าหมูก็พร้อมนะครับนะผมจะทอดนะครับนะตั้งไฟทอดได้เลยนะครับสุกพอข้าวสุกพร้อมข้าวนะครับนี่ควรกันออกนี่อันนี้ออนทัวร์มาฝากจากเชียงตุงกันเนี่ยอันนี้เอามาฝากจากเชียงตุงนะที่คนข้าวยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยค่ะยังมาขัดล้างๆหน่อยจะใช้วันนี้ครั้งแรกครับของฝากจากอันแน่ออนทัวร์มาจากเชียงตุงนะไปน้ำมันร้อนละเดี๋ยวเธอทอดหมูให้พี่หน่อยนี่ครับเห็นไหมน่ากินเลยเอาทอดเลยเนาะครับโอ้เห็นไหมต้องลดไฟลงนิดนึงทอดเชียงรายครับโอ้หอมแล้วนี่ไฟกลางๆก่อนนะครับเพราะมันเป็นหมู3ชั้นนะครับนี่เห็นไหมทอดแป๊บเดียวเหลืองอร่าม3นะครับลองกลับดูกลับมาก็จะโอ้อย่างนี้เลยครับสีสันเหลืองกินกับข้าวเหนียวครับว้าวหอมมากพริกไทยเม็ดนี่ครับชูกลิ่นมากแบบเดียวกับระวังลดไฟนิดนึงทีนี้ท่านแล้วสุกมาแล้วก็เดี๋ยวกระเทียมเราจะไหม้ดูข้าวหน่อยสิโอ้พี่น้องดูครับโอ้คนดูหน่อยไหมเอาให้กล้องดูหน่อยสิเป็นยังไงเนาะโอ้นี่ครับสีสวยสวยเนาะรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้นะเอาออกเลยเนาะนี่ครับขาเพลิดเลยจวบโอ้พี่น้องเอาข้าวชมพูหอมด้วยนะหอมแล้วหอมแล้วโอ้นี่ครับข้าวเหนียวจากจังหวัดเชียงรายพี่น้องดูครับอยากกินข้าวสีแดงสีม่วงสีเขียวอ่ะข้าวองุ่นข้าวสตรอเบอรี่ครับกินในตามตลาดเขาก็ทำเยอะอยู่นะเห็นแต่ว่าเราอยากทำเองเนาะแต่ของเขาไม่ได้ใส่อย่างนี้นะเขาใส่อย่างอื่นพี่ว่าเขาคงไม่ได้ใส่เฮบูบอยหรอกไม่เขาคงไม่ลงทุนเขาใส่อันชันใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับดูโอ้ยเอาชิมนั่งชิมดูหน่อยนี่มันเป็นยังไงรสชาติมันหวานไหมหรือมันธรรมดาหอมโจ๊ะๆนี่มันก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ออกหวานนิดๆหวานนิดเดียวก็เลยหวานมากนะอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะโอ้หอดหอดนี่ครับหวานอยู่หวานเลยก็ไม่หวานมากไม่หวานเนี่ยมีกลิ่นนิดนึงแต่ไม่หวานเหมือนข้าวเหนียวแหละข้าวเหนียวข้าวเหนียวทั่วไปเนี่ยใช่ก็สีสวยมากเลยกิ่งตอบพอดียกโชว์หน่อยสิคะสวยปะครับพี่น้องข้าวเฮลบูบอยหนึ่งกินกับลาบไปละคือกินกับลาบนะดูดีเนาะจะเป็นอย่างเนาะเห็นเฮลบูบอยเย็นเย็นมาเสียบ้านอีกเออกินกับลาบน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันสีมันได้พ่นเตะกันตอนนี้สีมันได้นะหมูก็สุกแล้วเดี๋ยวเร่งไฟหมูแป๊บนึงเดี๋ยวตักหมูนะครับเร่งไฟอ่อนๆแล้วเราลองทำสีอื่นดูไหมเร่งแก๊สแล้วก็เดี๋ยวให้มันเสียน้ำมันพี่น้องกินข้าวกับหมูทอดเชียงกระต่ายนะครับเดี๋ยวเขาปรับตัวหมูตัวนี้แป๊บนึงกินกับหมูทอดเชียงกระต่ายครับ3ชั้นทอดสีกำลังสวยเลยเกปะมานั่งชิมกันครับชิมให้เป็นการเป็นงานไปเลยวันนี้อ่ะ
ทำเป็นยังไงเนาะมาดูหน่อยสิปองคุณหมูทอดเชียงบุรีใส่ด้วยต้นผักชีหน่อยนึงผักชีเลยนี่ครับเนื้อแต่ของหมูทอดเชียงบุรีข้าวแล้วมีน้ำจิ้มแจ่วแจ่วเปรี้ยวลองชิมตัวนี้เป็นยังไงข้าวชมพูเนี่ยพ่อชิมคนแรกเลยดีกว่าวะรู้สึกพ่อจะหิวนี่นะครับสีชมพูสวยๆนึ่งมาแล้วใช่ได้นะเนี่ยครับคุณเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเมื่อสักกี่โมงลองชิมดูมันเป็นยังไงกินกับจิ้มแจ่วเปรี้ยวลองชิมดูเอาหน่อยจำหน่อยจำหน่อยจิ้มกับแจ่วเป็นอย่างนี้เลยครับพี่น้องนะเดี๋ยวไปนั่งนั่งชิมด้วยกันดีกว่านะน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวดีอย่าไปเตะโต๊ะนะเตะโต๊ะปุ๊บกล้องล้มตัวบเลยนะลืมไปว่าเอาขาตั้งกล้องมันพิงตรงนี้อยู่นี่ครับข้าวชมพูข้าวเหนียวนึ่งเฮลบูบอยเหมือนเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้เลยแต่ไม่ใช่นะไปซื้อมาเองเมื่อกี้นี่กินแล้วของเพิ่มชิมหนึ่งครับหมูทอดเชียงรายเพื่อนๆสามารถเอาไปทำกินกันได้นะหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้ครับหมักไว้สักชั่วโมงหอมดีเนาะยิ่งถ้าหมักไว้ครั้งคืนแล้วยิ่งอร่อยนะครับหมักแล้วใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งเอาไปทอดนะครับเฮียหรอวะตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนนี่เลิกเรียนมาสีมันสวยสวยหอมหอมอร่อยยายท่านสิว่าเอ้าคุณเฮียกินแต่ข้าวกล้ำที่ข้าวสีมันสวยว่ะวันนี้ซื้อมา2ขวดนะทำข้าวแดงแกงร้อนไหมข้าวแดงไงมีแล้วไงขาดแกงร้อนๆกับเป็นพวกข้าวอะไรอ่ะแกงอ่อมคุยกับหลับเนาะทำไมคนกินข้าวคนหน้าข้างกลางนี่ไม่มีอารมณ์ในการจะกินข้าวเลยมือกินมันกับกินปลาวันนี้อร่อยวันเลิกเรียนมากินปลาหมดวันนี้ฮอนเวลากินอันนี้นะครับหมี่พวกนี้มันจะหอมเพราะว่ามันเป็นพริกไทยเม็ดช่องพริกไทยขาวนะครับพริกไทยดำก็ไม่หอมหอมคนละแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้สุกหอมกว่ากระเทียมถ้าหั่นใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็กระเทียมอาจจะสุกก่อนบางที่เขาก็ตำจนละเอียดเลยคือให้มันเป็นซอสหมักเข้าไปด้วยกันเลยเป็นใหญ่ก็เป็นจุลูหอมแห้งเหรอหอมแห้งก่อนสันน่ากินได้ตอนนี้เอามาแล้วลูกเอาอันน้ำแข็งที่ใจหันแล้วเอาแก้วไม้แบบเอาข้าวขวดน้ำมันในช่องแค่บุบไว้ทั้งนั้นกินเฮลบุบไว้เย็นๆใส่มะนาวเอาน้ำเต้าใส่น้ำผึ้งหน่อยสแตมเด็ก VIP อีกแล้วก่อนเพิ่งหายป่วยชี้อ้อนรสชาติดีมีเสียงแล้วเหรอมีเสียงแล้วเหรอมันไม่มีเสียงแล้วมันสบายกินอย่างนี้ถ้าคนที่อื่นกินคิดถึงบ้านนะคนเชียงรายได้กินหมูทอดตัวเนี้ยรับรองคิดถึงบ้านแน่นอนหอมอีหลีหอมฉีกินนิดเดียวแล้วก็กินกับข้าวเหนียวไปเลยนี่เขาเรียกว่ามีแล้วเนาะหอมเลยอร่อยแม่ซื้อไอติมมาให้ลูกเลยครับแม่ละลูกยูไรแก้วเดี๋ยวพ่อมีนัดกับนาเล่อยู่กินคำสองคำพอเดี๋ยวช่องลุงเด่นมีเมนูยักษ์เมนูใหญ่อยู่ของแท้ของแซ่บผมต้องแบ่งท้องไว้หน่อยต้องตามไปดูในช่องครัวลุงเด่นออกพร้อมกันนะครับออกเลยกันประมาณชั่วโมงนึงรอดูพรุ่งนี้เช้าช่องคอลงเด่นครับมีแป้งนมยักษ์จะแซ่บได้หรือเปล่าอาบอกกินด้วยนะแก้วนึงอะไรอ่ะของคุณมองอะไรเนี่ย
จอเพื่อนนั่นแหละมีอย่างนี้หอมหอมพี่น้องหน้าอาที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยคำเนอร์จะถึงบ้านจะถึงจองบ้านเฮากะลองไปทำดูครับนะสูตรนี้ใครที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็รุนแรงพอสมควรเนาะก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจครับสู้ของฟันผ่าอุปสรรคไปได้เนอะเมื่อเช้าดูข่าวเลยนะคนเชียงรายถูกประจานไปอยู่ไปที่ชลบุรีไปขายน้ำหวานอะไรเงี้ยขายลูกชิ้นแล้วก็มีรายวันมีกู้รายวันไปกู้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไม่ไหวอะไรเงี้ยก็คิดสั้นก็เป็นพิษน้ำหนักเลยอ่ะเป็นกำลังใจทุกคนก็กำลังใจให้พี่ป้าน้าอานะครับขอให้กำลังใจตัวเองเยอะๆเด้อย้อนกระพานไปใดที่กันเชียงรายตอนนี้เจอวิกฤตก็ถือว่าดีเชียงรายเมื่อวานมี1คนวันนี้มี5คนครับแต่ก็เป็นกลุ่มของเครือญาติที่เขาติดแล้วเขาก็กักตัวอยู่อะไรเงี้ยครับ5คนเองแต่ว่ารับมาจากต่างจังหวัดก็เยอะอยู่10กว่าคน20คนรับมาจากกรุงเทพบ้างรับมาจากต่างจังหวัดบ้างนะครับก็ไปกักตัวเลยเนาะมันเลยก็มาหรือว่าป่วยอยู่แล้วก็ส่งมาจากจังหวัดที่มันเขารับไม่ไหวเงี้ยเขาก็ส่งมาที่เชียงรายคนเฉพาะคนในจังหวัดเชียงรายนะครับจะดีอยู่เบาๆจะล้มละกล้องข้าวแดงกับน้ำแดงครับโอ้ยโอ้ใส่โซดานิดนึงใส่มะนาวนิดนึงสุดยอดแดงมากกินน้ำอ่ะกินน้ำเยอะไปสุดยอดแค่ตอนแรกมือนะไม่น่าเกลียดนะกินได้ครับรสชาติไม่มีกลิ่นเยอะแต่ว่าสีมันสวยกินมันหอมให้บัวอยู่แต่เราก็ไม่ได้หวานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หอมแบบกระโดดก็โอเคมันไม่ได้หวานเหมือนกับน้ำหวานที่เขากินเนาะครับหวานแบบดูดีดูดีนะแต่หันกับขอแนะนำอ่ะคนที่เป็นเบาหวานอยู่ก็ถ้าเป็นเบาหวานนึงคงไม่เป็นไรเพราะไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่เป็นไรแต่กินข้าวเหนียวมันกับว่าอันน้องเขาก็ว่าให้กินว่ากินข้าวเหนียวแล้วมากินอย่างนี้อีกนะน้ำหนักผมขึ้นกิโลหนึ่งไปช่างเมื่อเช้านี่ปกติ68 67.8 68นี่แหละวันนี้ไปช่างดู69ก็เลยถอดลงมาถอดรองเท้า 69.1 ถอดรองเท้าช่างใหม่ช่วยถอดเสียถอดเท้าแล้วก็จะเหลือ69ถอดมือถือวางอีกมือถือก็ลงไปนิดเดียวก็สรุปก็คือประมาณน้ำหนัก69ครับเด่นขึ้นโลเดียวแค่ตัวขึ้นโลไปเมื่อ6โลเหมือนเปล่าขึ้นมาขึ้นโลหนึ่งเมื่อวานเพราะว่ารู้ว่าเพราะว่าอะไรวะเนี่ยเมื่อวานกินทั้งวันเมื่อวานกินข้าว4 5คาบนั่นแหละเมื่อวานไม่ได้ไปไหนก็ทำแกงส้มใต้แกงหน่อไม้ดองใส่ปลาเก๋าแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปกิน3คาบอ่ะตอน 4:00 นกินรอบนึง 20:00 นกินรอบนึง 16:00 นกว่ากินอีกรอบนึงแต่ว่ากินไม่เยอะกินจานเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันก็อร่อยแล้วก็ตอนกลางวันกินเนี่ยครับเมื่อวานกินข้าวประมาณ6คาบเลยน่ะเมื่อวานนี่กินข้าวประมาณ6คาบตอนเช้ามากินโจ๊กเที่ยงๆมากินอะไรไม่รู้หนักเหมือนกันน่ะ2กับข้าว2อย่าง2อย่างเลยเมื่อวานนี้เลยนักไม่ให้ได้ปองคุณได้พูดเลยปองคุณแซ่บจังเดียววันนี้ก็เราไปทำดูเนาะนะครับข้าว1 health blue boy แล้วก็มีหมูทอดเชียงรายนะครับดูเด่นก็เดี๋ยวผมจะรีบไปละผมจะไปตามหานาเล่วันนี้นาเล่ไปทำนาอยู่นู่นอยู่ไหนล่ะนาใหม่นากอดแกว่าอยู่นากอดนากอดที่สวนยางพาราของนาเล่แหละวันนี้ก็จะตามหานาเล่เดี๋ยวเอาเมนูเด็ดไปกินกับนาเล่ที่สวนครับไปแล้วนะขอบคุณนะไปนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ้าขอบคุณพี่คิดไว้หน่อยตั้งดีจังมึงเอาก่อนกินหมดค่อยปิดคลิปเปรี้ยวปิดคลิปเลยปิดคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะคะจ้าเรา3คนขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยจ้าดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยว2,000ได้ฉีดวัคซีนก็โอเคละดีละบ๊ายบายค่ะ
พี่คนข้างเครียดไหมไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ฉีดนะนะเสียงจิตตายไม่ได้ไปได้เลยมาดูข่าวได้ไหมผมเรียนลูกแปะไว้